ในส่วนที่คุณปลื้มนายกเมืองพัทยาได้เปิดเผยความคืบหน้าการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มนะคะที่เมืองพัทยาได้ตั้งงบประมาณไว้ก่อนหน้านี้จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจำนวน 100,000 โดสเป็นมาฉีดให้กับประชาชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั้งนี้นะคะเมื่อได้รับวัคซีนแล้วก็จะมีการจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ในสัปดาห์ที่3และ4เดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตพัทยาอายุตั้งแต่18จนถึง90ปีจะได้รับวัคซีนในระบบล็อตแรก 60,000 โดส 30,000 คนโดยใช้ระยะเวลาในการให้บริการนะคะโดยโรงพยาบาลเมืองพัทยาจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งสามารถให้บริการได้จำนวน 2,000 คนต่อวันเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็น 30-31 สิงหาคมนี้พร้อมให้บริการโรงพยาบาลเมืองพัทยามีการเตรียมความพร้อม 100% รอเพียงแต่การส่งมอบวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเมืองพัทยามีการโอนจ่ายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นการเตรียมงบประมาณไว้ก่อนหน้านี้รวมถึงงบประมาณอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจเชิงรุกนะคะเป็นการเตรียมงบประมาณไว้ล่วงหน้าแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวกับโควิดทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็เป็นกฎระเบียบและตามกฎหมายถูกต้องค่ะในขณะนี้เนี่ยเราส่งรายชื่อแล้วก็คอนเฟิร์มไปให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของจำนวน 30,000 คนที่จะต้องฉีดนะครับอันนี้เป็นรายชื่อเราส่งไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของทางธุรการเนี่ยเสร็จหมดแล้วนะครับเมื่อวานยังถือว่าได้รับการตอบรับในเรื่องของเอกสารต่างๆพร้อมหมดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของวัคซีนเนี่ยคาดว่าจะได้รับการส่งมอบประมาณสัปดาห์ที่3นะครับสัปดาห์ที่3ถึงสัปดาห์ที่4นะครับของเดือนนี้นะครับพอมาถึงเนี่ยเราก็ดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทันทีคาดว่าถ้าส่งมาถึงมือเราเนี่ยประมาณสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เนี่ยปลายเดือนนี้เราก็จะเริ่มดำเนินการเลยนะครับจะเริ่มดำเนินการเพราะว่า 30,000 เนี่ยคงต้องฉีดกันหลายวันเพราะว่าเรามีเราโรงพยาบาลเราเนี่ยฉีดสบายๆได้วันนึงประมาณ 2,000 สบายๆนะครับก็จะใช้เวลาในการฉีดนะครับก็จะเริ่มดำเนินการคาดว่าประมาณ 30-31 นี้ก็น่าจะเริ่มดำเนินการได้ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมเรื่องการฉีดไว้หมดแล้วนะครับรอในเรื่องของการส่งมอบวัคซีนนะครับส่วนในเรื่องของเงินนะครับค่าวัคซีนหรือว่าทุกอย่างเราโอนไปหมดเรียบร้อยนะครับเรามีการได้เตรียมงบประมาณเตรียมเงินสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์มไว้เนี่ยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องงบประมาณสำหรับในเรื่องของการตรวจเชิงรุกนะฮะงบประมาณสำหรับในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของโควิด-19 ทั้งหมดเนี่ยเราได้มีการเตรียมไว้หมดอยู่แล้วนะครับก็เป็นการบริหารงบประมาณนะครับตามระเบียบตามกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซิโนฟาร์มเนี่ยคาดว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมฉีดในวันที่30-31สิงหาคมนี้นะครับอันนี้เตรียมไว้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว